คลิปในวันนี้นะครับน้องๆน่าจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าวอร์เดนนะครับวอร์เดนหนูเพิ่งเข้ามาใน Minecraft 1.19 เพียงแต่ว่าตอนนี้เป็นเพียงแค่เดโมอยู่นะครับผมแต่เพราะว่าวอร์เดนก็ได้ออกมาแล้วนะครับเอาล่ะวันนี้เราจะทำการพาทุกคนไปอยู่ในปราสาทและปราสาทนี้มีวอร์เดนที่น่ากลัวอยู่คลิปนี้เป็นยังไงว่าเราจะจบได้หรือเปล่านะครับจริงๆไม่มีใครจบได้หรอกแต่ว่าอยากให้ดูการตกใจของวอร์เดนกันนะครับผมไปดูกันเลยฮะกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเป็น1,000ไลค์ได้แล้วสัญญากูนะว่าพวกมึงต้องดูเต็มจอถ้ามึงสัญญากูแล้วเจ้าเลยเราก็ปล่อยให้เด็กนั้นด้วยแค่แล้วแหละไม่มีอะไรมากแบบนี้แบบประจนภัยครับปิดเสียงฝนเพื่อความอยู่รอดที่ดูดีและน่ารักมาผมจะปิดเสียงฝนนะมาโมไม่ตะพุดแบบนี้ครับมีชื่อว่าแบบหนีจากวาร์เดนทุกคนได้รู้จักนะครับวาร์เดนคือตัวอะไรวาร์เดนก็คือไอตัวที่มันอยู่ใน 1.19 มาใหม่นะครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะฮะโยนกันเลยเปิดเสียงสุดๆเลยนะครับเพื่อให้น้องๆน่ากลัวกันโอเคซึ่งแบบนี้นะครับผมมันจะมีเจ้าตัวสิ่งที่เรียกว่าวาร์เดนโผล่มานะครับผมมันจะไม่โผล่มาตอนนี้นะฮะอันตรงนี้คือยังไงมันก็ไม่โผล่มาอีกแล้วล่ะเห็นป่ะทุกคนมันจะมีเสียงอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันจะบอกว่ามันจะมีแบบชรุบชรุบวุบวับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูความน่ากลัวของไอ้เกมนี้เห็นป่ะแค่เปิดมาก็หลอนแล้วว่าผมบอกเลยวาร์เดนนี่คือมันเป็นตัวที่แบบว่าเพิ่มมาในไมค์คาร์แล้วผมรู้สึกเลยว่าแม่งตอนนี้เรายังไม่เจอตัวแรงสิคือมันเป็นตัวเดียวที่ผมรู้สึกเลยว่าเพิ่มมาในไมค์คาร์แล้วผมรู้สึกน่ารักสุดๆเลยนะฮะไม่เคยเจอมอนสเตอร์ผมไม่เคยไปเจอมอนสเตอร์ตัวไหนน่ารักขนาดนี้มาก่อนเลยผมคิดว่ามันน่ารักแบบสุดๆเลยตัวนี้เป็นตัวนึงนะฮะที่ผมคิดว่าน่ารักมากๆถ้าเกิดเรื่องที่จะไม่เจอได้ผมก็จะเลือกคำนั้นนะครับมาถึงเวลาครับพร้อมกันหรือยังถ้าเกิดคุณพร้อมเราก็พร้อมมุ่งหน้าสู่สลับชอน 1.19 ครับวาร์เดนเป็นเขาบอกว่าวาร์เดนน่ารักนะฮะแต่ผมก็อยากจะพูดว่าน่ารักพ่อมึงสิมึงบอกโอเคมั้ยสัตว์ไปนุดไปนุดไปทางนุดเปิดกล่องแม่งก็เล่นกูแล้วเปิดแค่กูเปิดกล่องมันก็เล่นกูแล้วยิงเลยยิงเลยน้องชายลองเรียกมันออกมาดูจะได้มองดูว่ามันอยู่ไหนด้วยโอเคครับรอบนี้ผมจะเอฟเฟคเคียวยาวนะฮะเพราะผมก็อยากรู้ว่ามันอยู่ไหนเหมือนกันผมจะลองเกมบน3บินดูนะฮะไม่รู้ว่ามันหายไปไหนเหมือนกันคือแบบจุดประสงค์แบบนี้มันคือว่าเราไม่ได้ต้องจบเกมไม่ได้ทุกคนก็คือว่าวิธีการจบเกมของเรานะฮะเราต้องทำการตามหาสิ่งเรียกกุญแจไว้ทุกคนจะมีกุญแจซ่อนอยู่ไอ้วันแล้ววันนี้มึงไปหายไปอยู่ชั้นบนก็คือเราต้องหาทางออกจากแมนชั่นนี้ให้ได้เว้ยมันเป็นแมนชั่นอ่ะแล้วแมนชั่นโคตรใหญ่ซึ่งเราต้องกว่าเราจะหาทางออกได้โคตรนาน นานมากน้องๆอันนี้จริงจังอีโหแล้วมันมีอยู่หลายตัวด้วยอ่ะผมจะลองให้ดูไก่นะครับเวลาวันที่เจอไก่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากประมาณนี้ฮะสมมุติตรงนั้นไม่ไก่ใช่ป่ะป่วยแล้ววาร์เดนนะแต่เขาไม่สมมุติตรงนี้มีหมูเลยป่ะทุกคนหมูมันเดินเนี่ยวาร์เดนมันจับเสียงหมูได้ใช่ป่ะมันก็จะทำการกระซวกไส้หมูเลยฮะสมมุติได้หมูนั้นมันเดินเว้ยมันจับมีคนจับเนี่ยมันจับเสียงหมูได้อะอย่างนี้เนี่ยเห็นหมูไหมหมูก็ไก่เนี่ยนี่เฮ้ควรไปแล้วว่ะเห็นป่ะนี่กับพวกไส้ไก่เลยแล้วไก่ก็ตายน่ากลัวมากป่ะเอาทีมงานมาเล่นดีกว่าไม่เล่นเองละโอเคครับตอนนี้ทีมงานผมคนแรกนะครับนั่นคือเด็กทำโป่งนะครับวิธีการเล่นมาไกลนี่กดหยิบกุญแจแล้วก็ไปโยนใส่ฮอปเปอร์แล้วก็เจอความสนุกได้ขอให้โชคดีกายพี่เกมเบอร์3ดูให้ไปขอให้เจอความสนุกจากวอร์เดนปืนบันไดอุ้ยปรับไว้เน็ตยังปรับไว้เน็ตปรับแล้วภารกิจของเรานะครับก็คือว่าต้องหากล่องหรือว่าพวกแบบว่าพวกกล่องพวกไอ้กล่องเนี้ยเขาเรียกว่าบาร์เรลไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะถังกล่องอะไรเงี้ยตามอะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะมีกุญแจซ่อนอยู่ถ้าผมเผลอสะบดต้องขอโทษด้วยนะได้ครับถังละถังจะมีกุญแจไว้กุญแจมันได้เขียนว่าคีย์เลยแล้วถ้าเกิดอันไหนที่ไม่ใช่คีย์ต้องเก็บปะเก็บมาก็ได้เพราะว่าวาร์เดนอ่ะ
ป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประสาทไวต่อเสียงก็คือถ้าสมมติว่าวาเดนจะมากระซวกไส้มึงให้มึงทำการปาลูกบอลหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้ววาเดนมันจะหายมันจะพุดๆหายไปโอเคผมมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นนะใช่ตอนนี้วาเดนมีความสามารถพิเศษนะครับก็คือว่าดาร์กเนสนะครับก็คือความมืดมิดถ้าเกิดสมมติว่ามันมีความมืดมิดเกิดขึ้นนั่นแหละครับนั่นแหละคือวาเดนป่ะเจ้ากุญแจยังน้องใจไม่เจอเลยพี่ไม่เจอได้ไงวะปึ๊บโยนโอเคเจอความจริงได้พี่ไม่ค่อยจะได้ชอบเสียงมันเท่าไหร่เลยวะพี่วันนี้มันน่ากลัวพี่คืออะไรพี่กิดนายต้องกายอะไรพี่อะไรพี่อะไรไม่มีอันนี้มีอะไรปะเนี่ยโอเคเดินไปต่อได้นิดหน่อยเดี๋ยวมีชั้น2อีกเหรอมีครับน้องชายหาของครับหาของอะไรกายไม่ได้อะอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่ดูกล่องมาแล้วไม่มีอะไรโอ้โหไอ้นี่ไอ้กายไปไกลกว่าผมเองนะอันนี้รู้สึกว่าเราต้องโยนอะไรเข้าไปเนี่ยไหนไม่รู้อันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนว่ามันมีให้เราต้องมันมีฮอปเปอร์อยู่ไว้ให้เราต้องโยนไอเทมคีย์แน่เลยคือตรงไหนอะไอเทมกูมันส่งเสียงมันส่งสัญญาณเรียกเฮ้ยกายมันเกิดมันพูดกายมันเกิดเยอะช่วยชิปโอเคพี่ชิปผมเห็นมาแล้วพี่ผมเห็นมาแล้วไม่ค่อยลองปาสโนบอลดูลองปาอย่าปาใส่มันนะลองปาไปที่พื้นดูปาสโนบอลไปที่พื้นอ่ะเห็นป่ะมันจะไปตามเสียงสัญญาณโซบอลเว้ยเห็นป่ะไอ้เนี่ยมันตาบอดมันจะมองไม่เห็นมึงมันจะตามสัญญาณเสียงดูเห็นป่ะเออแกจังเข้าใจวิธีการเล่นกับมันยังโอเคพี่ชายโอ้ยโอ้ยอาโดนมันป้าโดนมันเฉยเลยชิบเป๋ไปหาหมูเลยโอ้ยไอ้หมูกรีโอ้โหยังต้องไปต่อยไหมเนี่ยไม่ต้องแล้วพอแล้วรู้สึกไงมันไม่ค่อยชอบอ่ะผมว่าผมน่าจะไม่โหลดในกิจกรรมเนี่ยแล้วมาโน้ไปดีกว่าโอเคไปคนต่อไปมาดีกว่าโอเคครับวิธีการเล่นน่าจะรู้อยู่แล้วไปเลยครับหยิบของในกล่องแล้วก็โยนใส่ฮอปเปอร์แล้วก็หากุญแจนะครับเพื่อออกจากแมนชั่นนี้ให้ได้นะฮะรู้ใช่ไหมเล่นยังไงได้เลยไปจะไปขอให้สนุกด่านแรกไม่ต้องกลัวครับมันอาจจะยังไม่เกิดหรืออาจจะเกิดก็ได้โอเค it's okay bro เรามาดูจอเขาดีกว่าครับนี่จริงๆที่จอเขาเห็นนะครับก็คือเป็นแบบว่าดูมืดๆแล้วก็ดูน่ากลัวนะครับสำหรับจอบางนะไม่หันหลังไปแล้วไม่หันหลังนี่สำหรับจอบางนะครับจะเห็นเป็นแต่ว่าสิ่งมืดๆแล้วก็น่ากลัวนะครับสำหรับจอผมก็คือเป็นอะไรที่ดูสบายๆสนุกๆนะฮะไปทางไหนต่ออ่ะเฮ้ยอะไรนะไปทางไหนต่อไม่เราต้องหาของตามกล่องตามบาร์เรลลองเดินแถวเดินดูแถวบาร์เรลดูเห็นบาร์เรลป่ะเออลองหาของตามกล่องบาร์เรลดูแล้วเก็บมาไปเจอแล้วเสร็จแล้วก็ไปห้องแรกไปห้องนั่นอ่ะห้องที่อยู่หน้าสุดไปเลยวิ่งไปเลยไม่ต้องกลัววิ่งไปแล้วผู้ชาย2วิ่งแล้วผมวิ่งแล้วโอเคครับอันนี้เป็นเขาวงกตครับเป็นเขาวงกตในแบบนี้โอเคเขาวงกตนี้น่ารักนะฮะเพราะว่ามีวาเดนเกิดมีวาเดนอยู่นี้สองตัวนะครับเดี๋ยวที่ผมมองเลยวาเดนในนี้สองตัวนะครับผมน่ารักนะครับเฮ้ยบ้าเกิดแล้วบุกแล้ววิญญาณลายกายล่างไม่มีใครยับยั้งเธอได้สวัสดีจ้าโอ้แล้วว่าที่นี่น่ารักเย็นตาเฉยโอ้มาเล่นโชว์เกิดที่นี่ดีกว่าปะแบบมันนานมากแล้วแบบมันยากมากเลยจะได้ผมดูไว้มีจบไม่ได้สรุปมีจบแต่แบบมันนานรู้สึกไงบ้างครับ
ไอ้จำเป็นแบบเก่าได้ไหมไอ้ที่เป็นทางรถไฟอ่ะจำได้รู้สึกว่าอันนั้นมันน่ากลัวไว้นะอันไหนอันนั้นอ่ะนะเออวอร์เดนยังไม่รู้สึกว่าหลอนเท่าไหร่นะรู้สึกวันนั้นจะหลอนกว่าอันนี้ไม่มีเดนตอนไม่มีเดนแพ็คไม่มีเลยนะอันนี้แบบใช่ใช่มันไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าเกิดแบบคนกลัวแบบพอมืดแบบเสียงเยอะๆอะไรอย่างนั้นอ่ะอาจจะมีดุ้งอ่ะซ้อมไงวัวน้องกายน่าจะดุ้งไปหลายรอบอยู่น้องกายไม่ดุ้งเลยเฮ้ยรอดอ่ะคนตัดต่อครับเดี๋ยวคนตัดต่อคนที่สองครับวิธีการเล่นหยิบคีย์อย่างนี้ครับแล้วไปใส่ฮอปเปอร์แบบนี้ต้องการให้คุณหากุญแจให้เจอจากพวกกล่องบาร์เรลหรือก็ตามทีนะครับเพื่อที่จะจบเกมให้ได้ไปเลยเป็นความสนุกเริ่มต้นขึ้นละเดี๋ยวสิโก้จะไปยังไงครับนี่โอ้อะไรมันจะไม่มาแบบยังไม่มาแบบแรกยังไม่มายังไม่มาตามพี่มาแต่พี่จะพาทัวร์ก่อนแบบนี้นะครับก็คือว่าเราไปที่ต้องไล่เปิดกล่องวันนี้ไว้กล่องบาร์ลงบาร์เรลอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเออก็เปิดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนกว่าเราจะเจอกับกุญแจเช่นมากล่องเนี้ยกล่องเนี้ยลองเปิดเล่นดูจะมีบินิโคล่าอยู่หรือว่ากล้องส่องทางไกลแล้วก็อย่าลืมเก็บพวกอุปกรณ์ไอเทมปลานะเพราะว่าวาร์เดนมีผลต่อเสียงถูกไหมเออใช่ครับมีตรงมาแล้วอะไรเบนเออระเบิดตลอดเลยทางไหนตาลงไปเลยเหรอวิ่งมันระวังกดชิบไปลองปาไข่หน้าประตูดูว้าวันที่เดียวตายเลยเหรอเออวันที่เดียวเออดูรู้สึกไงบ้างโอ้หลอนน่ะหลอนจริงบอกเลยวันชนะของมันลาก่อนอะไรนะวันชนะมันทำอะไรกันแล้วลาก่อนอายุเป็นวันชนะจะเล่นว่าถ้าเกิดเจออย่างเงี้ยไม่เล่นโอ้ยักเกินมันวันช็อตเลยเหรอมันพี่ก่อนวันช็อตมันช็อตก่อเพชรโดน2ทีตายอ่ะโอ้บอกลาเลยโอเคได้เวลากิจเข้ามาละหยิบของในกล่องแล้วก็ปาใส่ไอ้ข้างหน้านี่ไหนอันนี้อันเดียนะปาโยนใส่แล้วก็เริ่มความสนุกได้ปึ๊บนี่แหละมันคืออะไรอ่ะพี่วอร์เดนไงเนี่ยนะเอออันนี้มันเป็นบล็อกใหม่ของวาร์เดนบล็อกที่วาร์เดนสามารถเกิดมาแล้วมากระซวกไส้มึงได้ลงไปกินลงไปให้ผมไปทางไหนอะไปทางขวาไปทางขวากินไปทางขวาก่อนไปทางขวาก่อนวิ่งทางขวาไปวิ่งตรงยาวๆเลยกินเพื่อหากล่องหากล่องเฮ้ยเหมือนตัวอะไรเกิดอะแต่นั่งยังไม่เกิดเฮ้ยมีกล่องด้วยแล้วเป็นทองด้วยเฮ้ยแต่มันใกล้มากมันไม่อยู่ใกล้อย่าหลอนกิดไม่มีกิดตรงนี้หรอนี่ไม่มีเฮ้ยไปกิดกดชิปกิดปลาเดือบไปไกลกิดปลาเดือบไปไกลไอ้ไม่ใช่ปลาไม่มีปลาบล็อกปลาบล็อกอื่นไปไกลปลาบล็อกอื่นไปไกลก่อนครับกิโลพี่กิโลอย่ากระยำกิดเบื่อโอเคก็คลิปนี้จบแค่นี้ครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับรู้สึกไงบ้างกิ๊ดรู้สึกไงกับวาเดนบ้างตัวอะไรวะไม่รู้จักจริงๆเนี่ยวาเดนอุ๊ยคิดเล่นไมค์ครับมาไม่อยากวาเดนโหกูเล่นเกมนี้มันอ่ะโอเคเจอใหม่ไป